สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทำคลิปวิดีโอนะคะก็คือใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกันยายนนั่นเองนะคะว่าแอนได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องสำอางตัวไหนที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็ชื่นชอบบ้างนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาบอกมาแชร์ให้เพื่อนทุกคนได้รู้กันค่ะว่าตัวไหนใช้ดีใช้โดนนะคะสำหรับเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้กันค่ะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะก็สำหรับชิ้นแรกนะคะก็เป็นวิฟเวสต้านะคะเป็นคลีนซิ่งโลชั่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ออกมาใหม่แหละเป็นสูตรแอคเน่แคร์นะคะคลีนซิ่งโลชั่นก็คืออันนี้แอนได้ไปเล่นกิจกรรมกับทางเพจของจีบันแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วแอนก็ได้ใช้ดูนะคะก็คือสรุปแล้วเป็นอะไรที่ชอบมากนะคะก็คือเขาจะเป็นสูตรที่สำหรับช่วยในเรื่องไม่ทำให้เกิดผิวอุดตันนะคะก็คือช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวนั่นเองค่ะแล้วก็แอนใช้แล้วนะคะแล้วก็ชื่นชอบเช็คเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะเขาตัวนี้ค่ะเขาเคลมมาเลยว่าไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้แล้วก็ไม่มีสารกันเสียชนิดพาราเบนด้วยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่แอนใช้แล้วก็ชอบสำหรับเดือนที่ผ่านมาค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกันแดดนั่นเองค่ะก็เดือนที่ผ่านมาแอนได้ไปซื้อในเซเว่นมาก็เดินด้อมๆมองๆไปเห็นตัวนิวเวียค่ะเขาพอดีมันมีสแตมป์แถมจริงๆอ่ะซื้อเพราะว่าอยากได้ตัวสแตมป์เซเว่นนั่นแหละแล้วก็อันนี้มันแถมเยอะดีก็เลยซื้อมานะคะพอได้ลองซื้อมาปุ๊บเดี๋ยวบอกสูตรนะคะก็คือเป็นสูตรนิวเวียซันโปรเทคนะคะแอนด์ไวท์อินสแตนไวท์แอนด์สมูทนะคะ SPF 50 PA บวกๆๆนะคะตัวนี้ก็คือเป็นโลชั่นสารป้องกันแสงแดดนั่นเองนะคะก็คือสำหรับผิวหน้าใช้ได้ในทุกวันนะคะก็คือเขาบอกว่านะคะมันช่วยให้ผิวนะคะดูขาวเนียนขึ้นทันทีนะคะแอนใช้แล้วแล้วก็ชื่นชอบมากเลยเพราะว่ามันทำให้ผิวดูขาวเนียนจริงนะคะแล้วก็มันเป็นเบสเมคอัพก่อนที่แอนจะลงรองพื้นนะคะได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้แล้วไม่รู้สึกมันด้วยนะคะก็คือใช้แล้วมันเกลี่ยค่อนข้างง่ายเกลี่ยแล้วก็มันก็ลงไปเลยค่ะแอนชื่นชอบเพราะว่ามันกลืนกับผิวไปเลยลงไปเลยไม่ต้องมาเหนียวเหนอะนะคะเพราะว่าครีมกันแดดเราก็ต้องอยากได้สูตรที่ไม่เหนียวแล้วใช่ไหมคะโอเคสำหรับตัวนี้ก็ชื่นชอบเพราะว่าเขามี UVA ด้วยนะจ๊ะตัวนี้โอเคค่ะกันแดดได้ดีค่ะตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็ในเซเว่นอีกเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะก็เป็นของ Royal Jelly Cream นั่นเองนะคะแอนซื้ออันนี้แอนซื้อสูตรสำหรับเป็นพวกนมผึ้งมาก่อนนะคะก็คือมันให้ก็คือช่วยในเรื่องสำหรับรอยสิวแล้วก็ผิวหมองคล้ำแอนใช้แล้วมันเห็นผลค่อนข้างที่จะเห็นผลค่ะเพราะว่าแอนเป็นคนที่มีรอยสิวก็คือเป็นรอยแดงๆนะคะรอยแดงรอยดำบนใบหน้าค่ะก็คือใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะจางลงแต่ว่ามันจะมันก็ไม่แบบว่าหายไปหมดเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่แต่ว่าให้รอยดำจากสิวค่ะมันดูจางลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นอันนี้แอนเห็นผลจริงๆเลยนะคะแล้วก็ซื้อซ้ำแล้วด้วยอันนี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้เอามาตุนต่อนะคะก็ราคาไม่แพงเลยแหละอยู่ที่39บาทนะคะตอนนี้ชื่นชอบที่สุดเลยและอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้เนื้อครีมมันค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อแบบเจลค่ะเป็นเจลลี่เดี๋ยวขอแกะให้ดูละกันค่ะมันอันนี้แอนแกะแล้วแหละอุ้ยจะหมดแล้วมันจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้ค่ะใสๆแล้วก็ทาไปเลยแล้วมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวไปเลยนะคะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบหนักหน้านะคะแต่ว่ายังจะมีเหมือนเป็นฟรีเหมือนมีอะไรมาเคลือบผิวของเราอยู่นะคะไม่ทำให้แห้งตึกซึมแห้งไปเลยนะคะโอเคก็ชื่นชอบแหละเป็นกลิ่นออกหอมเหมือนนมผึ้งอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าแอนใช้แล้วมันเห็นผลค่อนข้างดีก็เลยอยากจะมาบอกนะคะว่าชื่นชอบจริงๆเอาละค่ะต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะก็เป็นแป้งของนาทีฟนะคะ BBUV Powder นั่นเองนะคะก็เป็นแป้งฝุ่นเนื้อ BB ค่ะอันนี้แอนชื่นชอบเพราะว่ามันเดี๋ยวให้ดูเนื้อมันเป็นเนื้อสีเป็นแป้งสีเนื้อแล้วก็มันเป็นเนื้อ BB ค่ะเวลาเกลี่ยไปแล้วก็มันเนียนไปเลยค่ะที่ชื่นชอบแล้วก็มีแบบพวกกากเพชรวิ้งพวกกลิตเตอร์ให้แบบหน้ามันดูไบรท์ขึ้นนะคะแต่ที่ไม่ชอบอย่างเดียวก็คือมันค่อนข้างที่จะเหม็นแต่ว่าควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีนี่แหละค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะก็คือ
นี่เลยค่ะลิปสติกนะคะของ Essence นั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นเบอร์13นะคะสี Love Me ก็คือเป็นสีแบบนี้เลยนะคะก็มันเป็นสีที่แอนใช้แล้วมันรู้สึกแบบหยิบทาได้ง่ายค่ะก็คือใช้แล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะหยิบสีนี้มาทาแล้วก็ให้สีค่อนข้างดีดูแบบทาแล้วแบบดูสดใสอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เนื้อสีค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ปากของเรามันแห้งด้วยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่นชอบนะคะสำหรับแก้ค่าก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องสำอางที่ใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่สนใจอยากจะไปซื้อหรือว่าไปใช้นะคะก็แอนก็มาบอกแล้วนะคะว่าตัวไหนเป็นยังไงเนาะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแหละแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็คืออยากจะมาบอกเพื่อนก่อนพอดีแอนบอกในแฟนเพจแอนไว้ว่านะคะจะแจกกิฟต์เอาไว้นะคะในครบฉลองครบ777 subscriber ของแอนนั่นเองนะคะก็คือจริงๆมันก็ผ่านมาเยอะแล้วตอนนี้ก็800กว่าแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แจกสักทีเดี๋ยวอดทนรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวแอนจะมาแจกพร้อมกับเครื่องสำอางของมิสทีนละกันนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นกันค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย